อนนี้ช่องสลัมอันเดอร์สมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ไม่มากมายกูเตยทำมูดามูดามูดา20บาทต่อเดือนเข้าถึงป้ายสมาชิกและป้ายอิโมจิของกูเตยติงตองไซเฟอร์กูเตยไม่ทำมูดา50บาทต่อเดือนรู้ก่อนใครกับข้อมูลต่างๆในอนาคตที่ผมจะโพสต์แค่กับสมาชิกระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยมาสเตอร์100บาทต่อเดือนรับไฟล์ภาพแก๊กและต่างๆจากผมแบบคุณภาพต้นฉบับที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตและก็กูเตยแกรนด์มาสเตอร์300บาทต่อเดือนรับไปเลยภาพวอลเปเปอร์โทรศัพท์สุดพิเศษทุกเดือนเฉพาะระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยในตำนาน 1,500 บาทต่อเดือนสามารถรีเควสเกมใดก็ได้ยกเว้นเกมออนไลน์นะให้ผมเล่น1เกมต่อเดือนเอาเปรียบทุกคนขนาดนี้จะรออะไรล่ะครับรีบสมัครเลยเรามีของสมน้ำหน้าคุณทุกเดือนและในอนาคตที่กำลังจะตามมาอีกไม่มากมายมาเป็นสมาชิกกูเตยกันเถอะครับขอให้ดาบมารแห่งยุคจงสถิตอยู่กับทุกท่านโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Matter หรืออีกในชื่อนึงก็คือ Earthbound กันนะฮะนี่แหละคือเกมที่ผมสนใจและลองหยิบมาเล่นดูจริงๆแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะรู้จักเกมนี้มาสักพักนึงละแต่ก็กลัวว่าเล่นแล้วมันจะไปถูกฉลกทุกคนหรือเปล่าแต่ผมว่าช่องเรามันต้องประมาณนี้แหละมาเรามาเล่นกันเลยเห็นว่าอยากให้พี่เกม RPG เข้ามาอีกใช่มั้ยงั้นเริ่มจากเกมนี้เลยแล้วกันถึงมันจะเป็นค่อนข้างที่แบบว่าเก่าซะหน่อยนะฮะแต่ผมว่าชื่อเสียงเรียงนามและความมันต่างๆของเกมนี้ผมว่าสุดยอดมาตัวของเราชื่อเบนแอนนาลอยเท็ดดี้ Favorite food ของคุณคืออะไรอาหารจานโปรดมันให้พิมพ์แค่6คำฮะงั้นได้อยู่อันนึงนี่เรามันสายพิซซ่าพิซซ่าเหมือนดันเต้ฮะกับไอ้อะไรนะไอติมรสสตรอเบอรี่เหมือนดันเต้ฮะในช่วงต้นปี1900นะฮะเงามืดได้ปกคลุมไปทั่วชนบทในเมืองชนบทของอเมริกาไม่นานหลังจากนั้นนะฮะคู่บ่าวสาวที่แต่งงานกันจะหายตัวไปอย่างปริศนามีผู้ชายที่ชื่อว่าจอชแล้วก็ผู้หญิงที่ชื่อว่ามาเรียก็คือหายไป2ปีให้หลังจากนั้นจอร์จสามารถกลับมายังบ้านได้แต่ไม่เคยบอกใครเลยว่าเขาหายไปไหนมาก่อนหน้านี้แต่แทนที่ด้วยเขานะฮะเอาแต่ไปหมกมุ่นแบบลึกซึ้งเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยอะไรแปลกๆส่วนสำหรับภรรยาเขามาเรียไม่มีทางได้กลับมาเลยในปี1988ข้างนอกตัวเมืองในวันแม่อันนี้น่าจะผ่านมาเกือบ80ปีแล้วนะฮะจงจงฮัลโหลโอเคเช็คเบนเปิดของขวัญออกมาเจออีซี่ริงเอาอีซี่ริงมาโอเคไหนดูสิพี่เบนของ ATM card แล้วก็อีซี่ริงไม่มีเงินใน ATM card เลยมั้งเนี่ยผมว่าอีซี่ริงกินกินได้นะไม่ใช่ฮะโอเคเบนทำการสวมอีซี่ริงนะฮะว่าแต่ว่าเบนมี PSI เนี่ยนี่เทเลพาธีได้เบนพยายามที่จะใช้โทรจิตแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นประเด็นคือจะใช้กับใครเช็คไม่มีอะไรที่นี่ไม่มีอะไรที่นี่โอเคงั้นเดี๋ยวเกมนี้ค่อนข้างที่จะแบบลุ่มลึกถึงมันจะเป็นเกมเก่าแต่ผมว่ามันอินดี้ดีชอบไม่มีอะไรงั้นป่ะเฮ้ยอะเฮ้อคุณโดนโคมไฟโจมตีโคมไฟงั้นหรือได้เลยสู้ฮะต่อยมันเบนโคมไฟโจมตีเบนได้รับ1ดาเมจเบนสวนกลับสแมชโคมไฟได้รับ4ดาเมจไม่ต้องกลัวเบนเราฆ่ามันได้เรารู้ดีเรียบร้อยโคมขยับหยุดขยับแล้วเราก็ชนะเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นเงี้ยทำไมมันช็อตวะมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะเขาเรียกว่าอะไรนะขวาร้ายซ้ายดีขวาแล้วกันโอ้โหรู้เลยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุยท็อกไอ้พี่หนูกลัวจังเลยอยู่ๆโคมไฟของหนูมันก็ขยับเองได้เดี๋ยวพี่จัดการให้ไม่ต้องห่วงนะแกทำให้น้องสาวฉันกลัวกันเลยไอ้โคมไฟแกจะต้องเจอฉันนี่คือเกมกระทืบโคมไฟ ล้อเล่นไม่ใช่นะสแมชโดนไป3ดาเมจเลยเราเบนได้2ดาเมจโค
คมโจมตีได้1ดาเมจแสดงว่าคำว่า smash น่าจะเป็นคริติคอลอ่ะผมว่าเมื่อกี้เราโดนคริติคอลเราได้รับ1ดาเมจ smash กลับไปไม่ smash แต่ว่าชนะอยู่กูชนะแล้วอุ๊ยเป็นไงพี่มันเหมือนกับว่าบ้านเรากำลังจะพังเลยอ่ะร้องไห้จะกลัวทำไมวะเดี๋ยวพี่ใช้โทรจิตกับน้องได้ไหมเนี่ยPSI telepathyเป็นพยายามจะใช้เทเลพาธีแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช็คได้ไหมทุกอย่างมันบ้าไปหมดแล้วโอเคอุ๊ยอุ๊ยช่วยด้วยโอ้ไอ้นั่นไอ้นั่นดูโอ้มันสั่นทุกก้าวเลยที่เราเดินเนี่ยตุ๊กตาอยู่ๆก็โจมตีตุ๊กตาดูหลอนๆนะโอเคไหมฆ่ามันเอาไปเลย3ดาเมจเบนทก1ดาเมจโอ้ยเบนไหวอยู่แล้วเบนโจมตี2ดาเมจดาวโจมตีได้รับ1ดาเมจเบน3ดาเมจเบนได้รับ1ดาเมจเฮ้ยยังไงก็ชนะฮะเดี๋ยวเรามี20เบนสแมชติดคิไปเลย4ดาเมจตุ๊กตาหยุดเคลื่อนไหวเราชนะแล้วเบนเลเวลอัพครับโอ้พลังต่อสู้เพิ่มขึ้นเป็นระดับ3สปีดเป็นระดับ3ความฉลาดหลักแหลมเป็นระดับ3ปัญญาอันนี้น่าจะเป็นความฉลาดนะฮะไม่ใช่ปัญญาไอ้ความฉลาดแหละไม่ใช่ค่าความรู้สเต็งเป็น3เพิ่มหมดเลยมั้ยเนี่ยฟอร์สพละกำลังอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเป็นพลังจิตนะฮะพี่ว่าเอ้ยผมว่าแล้วก็ไอ้ max SP เพิ่มขึ้นอีก7แสดงว่า max HP เราจะเพิ่มขึ้นพอสมควรเลย max PP เพิ่มขึ้นอีก6เบนเลเวล3เลยเอ้าขึ้น2เวลเลยเหรอเออดีมากอีก3ไฟสปีด3 wisdom 3 strength 2 force อีก2 max HP เพิ่มขึ้นอีก7นี่ถ้าหากเราได้นอนเนี่ยเลือดเราจะเพิ่มเยอะแน่ๆ max PP อีก1เบนได้เรียน PSI ท่าใหม่ในการต่อสู้ท่าอะไรอะไอปรากฏการประหลาดได้หยุดลงแล้วสำหรับตอนนี้แค่ตอนนี้นะฮะแย่แล้วเบนบ้านเรามันเกิดอะไรขึ้นนี่นายคุยกับใครอยู่ก็คุยกับเตียงไงเนี่ยลองคุยกับเตียงดูคุยกับน้องเราดิหนูกลัวจังเลยโอ้หนูคิดว่าหนูเห็นอะไรบางอย่างอยู่ในตุ๊กตานะจริงดิโอเคเดี๋ยวเช็คหน่อยมันมีกล่องดนตรีเก่าๆซ่อนอยู่ในตุ๊กตาเบนได้เปิดกล่องดนตรีขึ้นมาโอ้ก็คือท่วงทำนองพังๆได้บรรเลงขึ้นเบนได้เรียนท่าเมโลดี้เฮ้อย่างนี้ก็ได้เลยเนี่ยช่างเป็นอะไรที่ดีเหลือเกินไหนดู CPSI ไหนบอกว่าได้เรียนท่าใหม่ไงไหนไม่เห็นมีเลยเบนก็มีแต่เทเลพาธีเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องผมอยากลองตรวจสอบร่างกายตัวเองดูก่อนเบนตอนนี้เลือดเต็มก็คือ44 PP 15 Offense เป็นพลังโจมตี11พลังป้องกัน39 Fight 11ไอ้ค่า Fight กับ Force ผมยังงงๆกับเดี๋ยวผมต้องไปตรวจดูว่ามันทำอะไรได้โอเคตอนนี้เรามีเมโลดี้นี่เราต้องเก็บหรือเปล่าเราเพิ่งเก็บมาได้อันเดียวเองเราตอนนี้เราสวมใส่ Easy Ring แต่เทเลพาธีอ๋อนี่ไงมีแล้วมันต้องกดอย่างนี้นี่เองเนี่ย Hypnosis โอเคใช้นี่แล้วกันนะฮะทำให้หลับได้โอเคเป็นสะกดจิตทำให้หลับเออต้องเปลี่ยนใช้ไปนี่ดูเดี๋ยวลองสะกดจิตน้องเราเนี่ยแหละเป็นตัวแรกเลยต้องลองทดสอบอ่ะจงหลับซะไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหน้องเรามันต้านพลังหลับได้ยังไงพี่จ๋าเอาน้ำผลไม้ไปนะพี่คงจะกระหายน้ำมากเลยละสิก็ขอบใจมากแล้วกันนะเพราะว่าพี่ก็ไล่ทั้งโคมไฟไล่ทั้งตุ๊กตาในบ้านเราเนี่ยก็เหนื่อยชิบหายแล้วพักได้ไหมคุยกับใครอ่ะชอบมากไม่มีปัญหาที่นี่มันแน่ชอบมากมันจะถามว่าคุยกับใครก็หีคุยกับเตียงก็ได้แหละคนเราคืออยากนอนไงเดี๋ยวอันนี้ล่ะพอกเบนทำการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา
เบนนี่พ่อนะอย่างนี้นี่เองเรียกได้ว่ามันคงจะเป็นพวกโพลเทอร์ไกส์อะไรประมาณนั้นเหรอมั้งโอ้โหแล้วปล่อยให้ลูกชายตัวเองสู้กับโพลเทอร์ไกส์นะพวกแบบว่าข้าวของที่มันบินได้พ่อก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่าจะทำยังไงแล้วเหมือนกันนะโอ้โหพึ่งพาได้มากครับขอบคุณมากแต่ว่าไอ้ก็คือคุณปู่ของลูกเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาเกี่ยวกับ PSI อยู่จุดๆนึงอยู่นะก็คือพวกพลังจิตเนี่ยนะพวกไซอะไรเงี้ยไซคิกเนี่ยบางทีมันอาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่ในชั้นใต้ดินของบ้านเราที่แบบอาจแบบว่าจะช่วยให้ทุกอย่างนะมันกระจ่างขึ้นหน่อยนะลูกนะพ่อรู้ว่าพ่อเอามันไปวางไว้ในห้องใต้ดินเดี๋ยวนะพ่อคิดว่าพ่อเอากุญแจห้องใต้ดินไปไว้ที่ไหนสักแห่งแต่พ่อจำไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนยังไงก็แล้วแต่ลูกนะเป็นแค่ความหวังเดียวของเราแล้วนะทีนี้แหละมันถึงเวลาแล้วที่ลูกจะต้องออกมาจนภัย What the fuck บัตรกดเงินสดของผมก็ไม่มีสักบาทบอกออกมาจนภัยพ่อเป็นบ้าไปแล้วเหรอไปเลยลูกเบนปกป้องพวกเราทุกคนนะปกป้องพ่อด้วยพ่อทำหาอะไรไม่ได้เลยกริ๊กระวางสายขอบใจมากครับคุณพ่อนะคุยดิเป็นไรหรือเปล่าเบนมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของเราเนี่ยฉันกลัวมากเลยอ่ะจะหากว่าพ่อของนายอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่อ่ะอยู่ไปก็ช่วยอะไรไม่ได้จากที่คุยกันในโทรศัพท์เมื่อกี้มันล็อกอ๋อนี่คือห้องใต้ดินสินะแล้วถ้าหากหยิบออกมาอีกล่ะเดี๋ยวเช็คก็ได้ไม่มีปัญหาที่นี่เบนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเบนนี่พ่อนะพ่อนั้นฝากเงินให้ลูก100เซนเข้าบัญชีแล้วเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ลูกน่าจะเอาเงินนี้ไปใช้ในธนาคารได้100เซนใช้ชาญฉลาดนะลูกนะอย่างน้อยก็ให้สัก100เซนก็ยังดีไหนดูซิเพื่อที่จะไปถึงระดับถัดไปลูกจะต้องเบนต้องการค่าประสบการณ์อีก18ยังไงก็แล้วแต่ลูกอยากจะเซฟเกมไหมอ๋อต้องคุยกับพ่อเพื่อเซฟเกมฮะแล้วต้องคุยบ่อยๆด้วยโอเคนอนด้วยจะได้ฟื้นเลือดลูกนี่แบบแข็งแกร่งเหมือนแม่เลยแต่ว่าการพยายามหนักเกินไปพ่อไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีหรอกนะคลิกวางสายเป็นไงเบนมันน่าจะนอนได้ใช่ไหมมันไหนบอกว่าให้นอนเดี๋ยวแต่เมื่อกี้เราน่าจะเซฟแล้วเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวลองคุยอีกรอบแล้วกันเพื่อความมั่นใจท็อปเบนนี่พ่อนะไหนดูซิอ๋อมันเหมือนซ้ำละเริ่มคุยซ้ำละเซฟโอเคอ๋อถ้าหากออกก็คือออกมาหน้าเกมเลยเข้าใจละโอเคคอนติเนียแต่ประเด็นคือพ่อเราจำไม่ได้ว่าเอากุญแจที่เราจะลงไปในห้องใต้ดินไปวางไว้ไหนนะฮะน่าสนใจแต่ประเด็นคือมันหิวยังไงว่าเกมบ้าเนี่ยถ้าจะนอนอ่ะคุยกับใครไหนพ่อบอกว่าพ่อจะโอนเงินให้ผมไง ATM card เนี่ยไหนลองดูข้อมูลดิบัตร ATM ใช้สิ่งนี้เพื่อเข้าสู่บัญชีเงินเพื่อที่จะฝากหรือว่าถอนเงินโอเคให้ตูได้นอนได้ไหมตูนอนไม่ได้เนี่ยตูอยากฟื้นเลือดต้องนั่งนี่หรอเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องฟื้นเลือดแล้วกันที่แน่คือถ้าหากดื่มน้ำผลไม้ผมว่ามันน่าจะช่วยได้ป่ะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันก่อนสวัสดีครับคุณเข้าใจภาษาสัตว์ใช่ไหมถ้างั้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกใบให้แล้วกันนะลองเช็คกิ้งมีดูปุ๊บกดเช็คใช่ไหมฮะกุญแจของห้องใต้ดินอยู่ตรงปอกคอหมาพ่อมาแขวนไว้ตรงปอกคอหมาทำไมโอ้โหได้แล้วฮะได้แล้วเดี๋ยวเช็คนี้ด้วยไม่มีอะไรโอ้โหพ่อโคตรจีเนียสเลยฉันชื่อว่ามินนี่
ให้ฉันช่วยอะไรไหมอ๋อไว้เอาไว้ฝากของฮะมินนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคงั้นระวังตัวด้วยมินนี่ไว้ฝากของเธอนั่นน่ะกล้าหาญมากกว่าที่ฉันคิดซะอีกนะเปล่าหรอกแต่ฉันไม่สามารถจะส่งเธอออกไปผจญภัยได้ในที่แบบในแบบที่ทำแบบเธอหิวมากอยู่ตอนนี้เดี๋ยวทำพิซซ่าให้แล้วกันนะเบนโอ้ยขอบใจมากกันของโปรดผมเลยกินกินซะหน่อยนะไปนอนโอ้ยนี่ออนเดอร์ฮิลจากคนนี้นี่เองโอเคจะได้จำไว้กลับมานะจะได้มีกินพิซซ่าเพิ่มกว่าเดิมโอ้โหบ้านหลังนี้รวยพิซซ่าอ๋อถึงว่าแล้วทำไมมันถึงถามถึงว่าของโปรดที่เราชอบกินคืออะไรเอ้ยผมเนี่ยมาหากราบพิซซ่าละโอเคอันนี้เราใช้กุญแจนะฮะเบสเมนต์คีย์ใช้เลยเปิดประตูโอ้พ่อมันมืดจังเลยอ่ะเช็คเปิดของฝันเจอ GGF Daily โอเคเอาบันทึกมาก่อนนะน่าจะเป็นบันทึกของคุณปู่มั้งแกรนด์ฟาเธอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยว่าช่างมันเถอะเจอไอ้คราคแบทก็คือเหมือนจะเป็นไม้เบสบอลเลยงั้นหรือเปล่าวะโอเคลองดูแล้วกันเปิดอีกอันหนึ่งบลิทอันนี้บลิทนี่ไอ้รูปประคำหรือว่าไอ้พวกขนมปังวะจำไม่ได้โอเคช่วงนี้ผมมึนๆวะชักจะสับสนคำว่ารูปประคำกับไอ้นั่นละเราต้องอ่านบันทึกก่อนใช่ไหมเหรออ่านอินโฟก่อนก็ได้จะได้แบบเข้าใจฮะเบนลองใช้นี่เป็นอาวุธดูสิลูกโอเคได้เลยคุณพ่อจัดไปใช่ฮะแล้วไอ้ของน่าจะกลับมาเหมือนเดิมไหมไม่กลับหรอเหมือนจะไม่กลับนะฮะไออ๋อใส่อยู่เนี่ยใส่พร้อมกับ Easy Ring มันใส่ได้อยู่ฮะใส่พร้อมกันอยู่แหมก็ไม่บอกกันพลังโจมตีผมเพิ่มขึ้นนี่หว่าเห็นมั้ยจาก11เป็น14ฮะแต่ทำไมฟอร์สกับสเต็งผมมันลดวะเอาเหอะไม่เป็นไรดูใหม่ดิไหนดูที่ GGF Diary Infoยังไงก็ใช่นี่เกรทแกรนด์ฟาเธอร์บันทึกของคุณปู่ฮะมันเต็มไปด้วยการเขียนแต่ว่ามันเป็นแบบว่ามันอ่านไม่ค่อยได้เพราะว่าไอเชฟมันดูไม่ดี illegible หมดเลยเอ้าแล้วตูจะเอามาทำไม whatแล้วลองใช้กดใช้ดิมันบอกว่าอ่านไม่ได้เลยนะนี่ไงส่วนใหญ่ในเดลี่นี้ไม่สามารถอ่านได้แล้วแต่ว่ามันมีส่วนหนึ่งที่พอจะแบบอ่านได้อยู่มันเด่นออกมามันเป็นพาสเวิร์ดมันบอกว่าหางของพระเจ้าอยู่ไหนมันถูกทิ้งไว้เบื้องหลังด้วยเรือที่บินไปยังที่บินไปยังสวงสวรรค์งั้นเหรอมันใบแบบทุเรศมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะกลับมาใช้เดี๋ยวมันได้แค่เทเลพาธีว่ะสำหรับอันนี้โอเคแล้วผมจะลองคุยกับหมาด้วยเทเลพาธีแล้วกันนะฮะ PSI เทเลพาธีเป็นพยายามใช้เทเลพาธีคุยกับหมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคแล้วน่าจะคุยกับหมาได้นะนี่วิ่งเร็วสุดใช่ไหมเราเบนโอเคถ้าเร็วสุดได้แค่นี้ก็แค่นี้แหละเราออกประจนภัยละอะไรเนี่ยเลดเน็กโอเคแกจะต้องเจอพลังของฉัน PSI Hypnosis เป็นพยายามจะใช้พลังทำให้หลับไม่มีผลต่อเลดเน็กเลดเน็กโจมตีเบนได้รับ1ดาเมจบังอาจมากเบนโจมตีคืนรับไป7ดาเมจก่อนเลดเน็กโจมตีกลับเราได้รับ1ดาเมจเต็มๆ15ดาเมจตาย
เบนเลเวลอัพอีกแล้วทำไมมันอัพง่ายจังเลยเราเลเวล4แล้วเนี่ยเบนนายเริ่มโหดแล้วนะแต่เสียดายทุกครั้งที่เลเวลอัพไอ้สเต็ปไม่ได้เต็มตามไปด้วยสรุปคือไอ้พลังหลับเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมเนี่ยฮะมันไม่เห็นจะหลับเลยดูเหมือนว่าอันตรายจะอยู่ใกล้ตัวโอ้โหพูดซะแบบเห็นภาพเลยพอเช็คปุ๊บหนีเลยเดี๋ยวผมเดินไปตามทางก่อนแล้วกันนะฮะตรงนั้นมีสะพานแต่ผมว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นนะเช็คอันตรายกำลังคลืบคลานเข้ามาอะเจอคนฮัลโหลโอ้มาย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 โอ้มีโอ้มายที่รักปิ๊ปปี้ของฉันมันหายไปแล้วปิ๊ปปี้เนี่ยเป็นชื่อสัตว์เลี้ยงหรือว่าเป็นอะไรอ่ะอยากรู้แค่นั้นแหละเออถ้าหากคุณกำลังจะเข้าไปในตัวเมืองแล้วก็ได้โปรดบอกนายกเทศมนตรีให้หน่อยนะโอเคร้องไห้ดีกว่าและไอตัวนั้นมันคือตัวบ้าอะไรวะเดี๋ยวเข้าบ้านหน่อยนะเช็คไม่มีปัญหาที่นี่คุยกับประตูมันไม่ยอมให้ผมเข้าบ้านฮะสรุปก็คือเหมือนเจ้าของบ้านน่าจะล็อกไว้อ่ะโอเคใครอีกเลดเน็กอีกไม่เป็นไรเราจะทำให้กลับเป็นปกติอยู่นี่แหละไม่รู้เหมือนกันว่าชาวบ้านเป็นบ้าอะไรฮะโอเคเราหลบได้เฮ้ยนี่เป็นครั้งแรกที่เราหลบการโจมตีได้เลยเป็นโจมตีคริติคอล14ดาเมจชนะเลยเฮ้ยตัวนี้ให้ค่าประสบการณ์เท่าไหร่เฮ้ยเบนได้เรียน PSI ใหม่ในการต่อสู้จริงดิอีกแล้วเหรอไลฟ์อัพอัลฟาอ๋อไปฟื้นเลือดแน่ๆเลยใช้พร้อมกันได้นี่ใช้พร้อมกันได้เทเลพาธีกับไลฟ์อัพอัลฟาโอเคโอเคตูนเพิ่งเดินเองเจอกับฮิปปี้โหเพลงมาเลยฮิปปี้เหรอตีแม่งเลย9ดาเมจฮะฮิปปี้มันอธิษฐานเฮ้ยเหมือนมันกำลังชาร์จท่าอะไรสักอย่างไงรีบตัดไฟแต่ต้นลมเอาไป10ดาเมจใช้เมกาโฟนด่าว่าเรามาทำให้แม่ตัวเองนั้นโอ้มันด่าแม่เราแกทำให้แม่แกอับอายอะไรอย่างเงี้ยโหด่าแม่เหรอได้เลยด่าพ่อล้อแม่จัดไปชนะเบนได้เรียน PSI ท่าใหม่ในการต่อสู้อย่าบอกนะว่าเราได้เรียนท่าด่าพ่อล้อแม่มาฮิลลิ่งอัลฟาอ๋อมีไลท์อัพกับฮิลลิ่งไอ้พี่ผมใช้ฮิลลิ่งแล้วกันนะเฮ้ยทำไมมันเจอถี่จังเลยฮิปปี้อีกละเดี๋ยวผมลองใช้ด้วยแล้วกันไอ้ฮิลลิ่งเบนพยายามจะใช้ฮิลลิ่งแต่ไม่มีเอฟเฟกต์ในเบนเลยเอ้าทำไมเป็นงั้นล่ะสรุปนี่คือไอ้โทรจิตเรามันใช้ได้จริงป่ะเนี่ยผมชักจะสงสัยแล้วนะโดนฮิปปี้มันตีเอาเนี่ยเบนโจมตีไปอีก11ดาเมจว่าแต่ฮิปปี้มาบ่อยเหลือเกินนะขยับนิดหน่อยก็เจอละเก่งกว่าเลดเน็กนิดหน่อยผมว่าชนะอีกแล้วเบนเลเวล5ครับโอเคงั้นก็สแตทเพิ่มอีกแล้วพอวางใจได้อยู่แต่เลือดเราเหลือ39เองทำไมวะหรือว่ามันเป็นการแบบเราเบียวขึ้นมาเองเราเบียวความสามารถขึ้นมาเองหรือเปล่าแล้วมันกดไม่ได้มันกดไม่ติดเลยเนี่ยเดี๋ยวเดินออกนอกลู่นอกทางซะหน่อยฮะอยากจะรู้แต่เกมนี้อันตรายนะผมพูดเลยไปไม่ได้ใช่ไหมที่จริงอ่ะเราน่าจะว่ายน้ำได้เนาะอาจจะมีของว่ายน้ำได้ก็ได้เฮ้ยงูต้องสู้แล้วล่ะเบนสแมชคริติคอลไป23โอ้ดอกเดียวเลยงูอยู่ๆก็เชื่องคือมันไม่ใช่การฆ่านะฮะเบนพยายามทำให้เชื่องหมาจรจัดอะไร13ดาเมจเบนมันกัดเบนน่ะ1ดาเมจเฮ้ยโรคพิษสุนัขบ้าป่าววะเนี่ยนี่แน่ไม่น่ารักเลยโอเคมันเชื่องแล้วชนะคือเกมเนี้ยไอ้คนที่เราทำร้ายเนี่ยคือเราไม่ได้ฆ่าเขานะฮะอย่างเช่นไอ้พวกฮิปปี้พวกเลดเน็กเลดเราทำให้พวกเขาสงบนะส่วนถ้าเป็นสัตว์เนี่ยก็คือเราทำให้เชื่องเราไม่ได้ฆ่านะแต่ว่าเราก็ทำให้เชื่องด้วยกำปั้นนะไหนดูซิแฮมต้องกดเช็คใช่ไหมขอต้อนรับสู่อ๋อมาเธอร์สเดย์มันไม่ใช่วันแม่แต่ว่าเป็นชื่อเมืองหรือเปล่าวะเออให้เข้าหน่อยได้ไหม
ันเข้าไม่ได้เลยอะฮะนี่คือไม่อยากให้เข้าเหรออ๋อมีแมปอยู่นี่นะบ้านเราอยู่นี่มาเทอร์สเดย์อยู่นี่ซานตาคลอสสเตชันโอเคนี่เป็นแมปเนาะสโนว์แมนว้าวค่อยว่ากันไอ้นะโพลเตอร์ไกส์โจมตีบ้านของนายงั้นเหรอมันฉีกบ้านของฉันเป็นชิ้นๆเลยหนาวนายก็โดนเหมือนกันเหรอเนี่ยแต่ประเด็นคือเราเข้าอะไรได้บ้างเนี่ยผมไม่เห็นจะเข้าได้สักหลังเลยได้ละสักหลังเฮ้ยหนูหนูฮิ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 ฉันเนี่ยเป็นหมูเป็นหนูชอบเสือกในบ้านน่ะมันจะมีบางบ้านนะที่นายสามารถเข้าไปได้และบางบ้านที่นายเข้าไม่ได้ก็นี่เพิ่งเป็นหลังแรกที่เราเข้าได้นะบ้านหลังไหนก็ตามที่มีแบบว่าประตูเป็นกลมๆหรือว่ามีป้ายติดไว้บ้านหลังนั้นสามารถเข้าได้แต่ถ้าหากเป็นหลังอื่นก็เหมือนกับเอาหัวไปชนประตูเท่านั้นบ๊ายบายขอบใจมากหนูชอบเสือกว่าแต่ในนี้ไม่มีใครอยู่เลยนี่หว่าอ๋อก็คือถ้าเป็นกลมๆมนๆอย่างนี้ได้ใช่ไหมตามที่คุณหนูเขาพูดแต่ถ้าเป็นเหลี่ยมๆไม่ได้อ่ะเข้าใจแล้วมันมีบอกไว้อยู่งั้นหลังนั้นก็คงจะไม่ได้เหมือนกันเนาะโอเคแล้วเทศมนตรีนี่แกอยู่ไหนวะ Thanksgiving สถานี Santa Claus Station เนี่ยก็เราต้องไปที่ตรงไอ้นี่ก่อนเนาะ Easter Reindeer Halloween Snowmanวาเลนไทน์อ๋อนี่คือตั้งชื่อมันตั้งชื่อตามจุดต่างๆในเหมือนเป็นเทศกาลเลยนี่หว่าถ้าสังเกตนะฮะแล้วเราต้องหานายกเทศมนตรีก่อนอย่างน้อยๆแล้วก็ไอ้กดเงินด้วยเป็นเกมที่น่าสนใจมากเดี๋ยวนี่อยากจะพูดว่าแม้กระทั่งไอเนี่ยเหลี่ยมๆก็เข้าไม่ได้เหรอหมายความว่าไงวะอยู่ๆสัตว์ป่าก็กลายเป็นพวกหัวรุนแรงขึ้นมาแล้วอยู่ๆคนตายก็ฟื้นกลับมาในฐานะซอมบี้เพื่อโจมตีพวกเราเดี๋ยวเกมนี้มีซอมบี้ด้วยเหรอเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีฉันกลัวมากเลยฉันแทบจะหายใจไม่ไหวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคมาโอ้คนนี้เขาหล่อเว้ยหมู่บ้านคานารีหรือหมู่บ้านนกขมิ้นอยู่ทางตอนเหนือของนอร์ธแอนด์เบสเดี๋ยวนะไอที่ตะวันออกไม่ทิศเหนือหรือที่ตะวันตกกันแน่เนี่ยหรือว่าทิศตะวันตกเฉียงเหนือใช่ไหมเอาเหอะยังไงก็ช่างเถอะน่าจะเป็นตะวันตกเฉียงเหนือคุณควรลองไปดูนะเพราะว่าที่นั่นน่ะมันแอดมิชชั่นฟรีอย่ารู้กันว่าแอดมิชชั่นอะไรแต่ช่างมันเถอะไม่เป็นไรอันนี้น่าจะเข้าได้เดฟนี่ให้กูนี่ยืมสินหรือเปล่าวะอันนี้เบอร์เกอร์ลองนี่ดูดิไปต้องเช็คสิเนาะโอเคมาเทอร์สเดย์ทาวฮอลอันนี้เข้าได้อยู่แล้วผมว่าเอ้าเธอมันเบนไม่ใช่เหรอ ไอเด็กจมูกสั้นที่นั่งข้างๆฉันอะไรเนี่ยที่อะไรคินเดอร์การ์เทนหรือว่าเธอเป็นคนอื่นกันแน่ว่าเราจมูกสั้นเหรอขอต้อนรับได้โปรดดูเมนูมีไอ้น้ำผลไม้น้ำส้วมมีเฟรนช์ฟรายแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ออกเลยเอ้าเปลี่ยนใจหรอแย่จังเลยแต่หวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่นะไม่ใช่หรอกคือผมไม่มีเงินผมต้องกดเงินก่อนนี่เปล่าวะนี่ไงเซอร์วิส ATM คุยไม่ได้ต้องเช็คได้โปรดกรุณาสอดบัตร ATM พ่อบอกว่าพ่อโอนเงินให้เราแล้วใช่ไหม100เซนวิดดอฮะวิดดอตอนนี้เรามีเงินทั้งหมดในบัญชี360บาทเอาหมดเลยแหละขอบใจทีนี้เราก็มีเงินละเดี๋ยวนี้บริการมีบริการอะไรบ้างอะลองคุยดิขอต้อนรับคุณต้องการที่จะเอาไอเทมอะไรกลับไหมหมายถึงของหายเลยอย่างนั้นเหรอไหนดูซิอ๋อมันฝากของป่ะงั้น
ค่อยว่ากันแล้วกันอย่ามียาอะไรอ่ะเดี๋ยวแอนติดอตแอสมาสเปรย์เมดิซินแล้วก็บัคสเปรย์โอ้โหน่าจะเป็นอุปกรณ์ไว้ใช้สู้ในบางจุดด้วยสปอตพวกอุปกรณ์กีฬาและของต่างๆไหนดูซินี่ไงไม้แบตที่พังแล้วสลิงช็อตอันนี้หนังกระติกทีบอลแบตอันนี้จะเป็นไม้แบตที่ดีกว่าแต่มันแพงเกินฮะตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยโอ้โหโอเคเห็นช็อปแล้วรู้สึกดีอยู่อาหารสัตว์เลี้ยงเฮ้ยเราซื้อสัตว์เลี้ยงพาไปด้วยได้ไหมแบบเป็นแบบคู่หูคู่หาลองทอล์กดูดิเดี๋ยวก่อนนะอย่างที่คุณเห็นนี่แหละสัตว์ของพวกเราที่ขายเนี่ยหนีไปหมดแล้วตอนนี้สิ่งที่เราเหลือมีอยู่ตัวเดียวก็คือนกขมิ้นสนใจจะซื้อไหมก็สนอยู่หรอกแต่มันเท่าไหร่ไม่บอกราคาก่อนฟะ85อ่ะได้เลยขอบใจมากดูแลมันให้ดีนะเราได้นกขมิ้นมาแล้วเดี๋ยวนี่ไงเป็นเด็กนะฮะลองอินโฟดูหน่อยมันดูหน้าตาเหงาหงอยมากซื้อมา80กว่าบาท 80% ฉันค่อนข้างที่จะมั่นใจมากเลยว่ามีอะไรบางอย่างไปควบคุมสัตว์เหล่านั้นแล้วทำไมถึงเหลือตัวเดียววะเออไม่เป็นไรเป็นโลกที่ต้องนั่งประจนภัยเออนี่ไงเช็คนี่น่าเป็นตู้โทรศัพท์ใช่ไหมโอเคเบนนี่พ่อนะพ่อนั้นฝากเงินให้ลูกอีก256นะโอ้ขอบคุณมากพ่อเออเพราะว่าผมหยิบเงินไปหมดไงพ่อบอกเหลือศูนย์ในแบงค์เลยใช้ฉลาดนะไหนดูซิเพื่อที่จะไปในระดับถัดไปลูกต้องอีกต้องการค่าประสบการณ์อีก50ยังไงก็แล้วแต่ลูกอยากจะเซฟไหมเซฟโอเคพ่อจะนอนแล้วโอเคงั้นก็บ๊ายบายผมก็ลุยต่อแล้วกันเซฟเกมแล้วฮะไม่เป็นไรตายก็เริ่มเนี่ยนายกเทศมนตรีอยู่ไหนวะโอ้นั่นมันลูกนกขมิ้นนี่นะนี่เธอเจอในหมู่บ้านของไอหมู่บ้านคานารีหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ no 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 ไอนกเนี่ยมันน่าจะเป็นของไอคานารีวิลเลจแน่นอนมันสามารถร้องเพลงได้แบบเพราะมากงั้นเหรอจริงดิอยู่ไหนอ่ะเอ้ยมันมีคนว่าคานารีวิลเลจนี่อยู่ตรงทิศอะไรนะทิศตะวันตกเฉียงเหนืองั้นแสดงว่ามันก็ต้องเฉียงขวาหน่อยอ่ะงั้นเหรอแต่ว่าในแมปนี่ผมไม่เห็นเลยนะมันน่าจะเป็นแมปใหญ่มากอ่ะมันเลยเห็นแค่แบบจุดสำคัญจริงๆมันโชคดีจริงๆที่มีพวกไอ้เครื่องจักรอยู่บนชั้นแรกของร้านสะดวกซื้อมันเลยสามารถจะทำให้เรานั้นสามารถจะดึงเงินออกมาได้เลยจากธนาคารอ๋อหมายถึงเครื่องกดตู้ ATM นี่เองโอเคแต่คุณจะไม่ต้องการ PTA card หรืออะไรบางอย่างในการใช้งานมันเลยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ถ้าหากให้ฉันพูดนะได้เลยจัดไปให้เสียเดี๋ยวผมต้องหา เทศมนตรีก่อนโอเคคุณหมออันนี้คุณคือใครคะเนี่ยโอ้ผมชื่อเบนฮะผมชื่อเบนเราไม่มีใครชื่อเบนอยู่ในโรงพยาบาลหรอกนะก็ตูอยากจะรักษาตูไม่ได้มาหาคนไข้ที่ชื่อเบนโอ้คุณนางเอ้ยนั่นน่าจะเป็นแค่นางพยาบาลรับแขกอะอยู่ที่โต๊ะรีเซพชันโอ้ใช่ไม่ได้ต้องคุณคนนี้เท่านั้นหมอครับผมเจ็บปวดรวดร้าวจ๋าจ้าผมสามารถตรวจร่างกายคุณได้ด้วยค่าเงินรางวัล25เซนต์ต่อคนได้โอเคฮะหายละจบ25เซนต์ต่อคนได้ชั้น2ของโรงพยาบาลไม่มีอะไรเลยตอนนี้เราต้องมานั่งสำรวจก่อนนะเนี่ยโอเคดูแล้วว่าเรารักษาที่ไหนเริ่มศึกษาได้ละอันนี้ไม่ได้
ฉันหิวจังเออหิวไป ใจดำไหมใจดำมากเป็นคนใจดำครับเป็นคนใจดำมันไม่ได้ทุกหลังเลยถ้าหากว่าเป็นไอ้ตรงสี่เหลี่ยมเดี๋ยวก่อนอื่นผมหานายกเทศมนตรีก่อนมันน่าอยู่สักที่แหละประเด็นคือผมแยกไม่ออกไงซอมบี้ฮะเดี๋ยวมันเป็นซอมบี้ปลอมๆไม่ใช่หรอมันเป็นไอ้ซูโดซอมบี้ไม่ใช่ซอมบี้ตัวจริงน่ะเอาเถอะไม่เป็นไรกระทืบมันเหมือนเดิมฮะมันหลบได้อย่างรวดเร็วมันขวนเบนได้รับ1ดาเมจมันเป็นแค่แบบคนแบบเบียวเป็นซอมบี้โอ้คนแตกก็แตกตื่นกันไปเองงั้นสรุปคือนี่ผมมีพลังจิตจริงๆมั้ยเนี่ยผมยังไม่รู้เลยไม่เป็นไรฮะมันตีเค้าทีละ1เองไหวอยู่นึกว่าทําอะไรที่แท้เป็นซอมบี้นี่เองโอเคเอ้ามันกลับเป็นฝุ่นสู่พื้นดินสรุปนั่นซอมบี้จริงเหรอวะจริงดิเดี๋ยวนะเธอคงไม่คิดจะไปยังสุสานหรอกใช่ไหมเดี๋ยวข้างหน้านี่เป็นสุสานเหรออ่ะบอกไปก็ไปนะฮะฉันคิดว่าเธอคงจะเป็นคนที่มีเหตุผลนะพ่อหนุ่มคือไม่รู้ที่สรุปคือข้างหน้านี่เป็นสุสานเหรอนั่นก็คงจะเป็นซอมบี้เหมือนกันแน่ๆเลยเดี๋ยวที่ผมมาที่นี่ก็เพื่อจะหานายกเทศมนตรีก่อนนะฮะเพื่อจะได้ทำเควสให้ผู้หญิงคนนั้นเขาแต่ประเด็นคืออยู่ไหนวะมันมีแต่หลังเขาไม่ได้อะคือส่วนใหญ่เขาไม่ได้เลยซอมบี้เปล่าเนี่ยได้โปรดบอกฉันทีว่าคุณไม่ใช่ซอมบี้ใช่ไหมไม่ใช่เป็นมนุษย์จริงๆใช่ไหมใช่งั้นผมก็ประทับใจมากที่คุณมาได้ตั้งไกลขนาดนี้เอ้าเมื่อกี้ก็เพิ่งสู้มานะนี่ซอมบี้มันจะมาครองเมืองเราแล้วเหรอเนี่ยพวกนี้มันกังวลแต่เรื่องของซอมบี้เว้ยโรงแรมเท่าที่ผมเดินดูไม่เห็นนายกเทศมนตรีเลยอ่ะนายกแม่งอยู่ไหนวะโฮเทลทำไรได้ที่เนี่ยเดี๋ยวลองคุยหน่อยนะขอต้อนรับค่านอน39เซนต์ต่อคืนไม่นอนนอนทำไมไร้สาระโอ้โรงแรมนี่มันราคาถูกมากแต่ก็นั่นแหละนะมันไม่ใช่แค่สิ่งเดียวเท่านั้นที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เหนื่อยเหรอก็นอนโรงแรมสิง่วงเหรอก็นอนโรงแรมสิฉันพูดได้แค่นี้แหละก็เข้าใจอยู่เหนื่อยก็โรงแรมอยากนอนก็โรงแรมแต่ว่าตอนนี้เรามีคนเดียวอะเพื่อนเราที่เหลือแม่งอยู่ไหนวะผมคงต้องเดินทางต่อนี่มั้งที่จะไปคานารีซิตี้หรือเปล่าเดี๋ยวแต่ที่แน่ๆคือผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นเลยนะมันน่าจะมีใครสักคนกำลังคอยควบคุมคนที่ตายไปแล้วอย่าว่าแต่คนที่ตายไปแล้วเลยแม้กระทั่งสัตว์ก็ยังโดนทิศตะวันตกเฉียงเหนือนี่หรือเปล่าทิศตะวันตก Mother's Dayไม่ดิThanksgiving ที่ตะวันออกเป็น Thanksgiving ใช่ไหมไปได้ไหมล่ะมันเป็นคำสั่งของเทศมนตรีไม่มีใครสามารถจะข้ามสะพานได้จนกว่ากฎอัยการศึกจะยุติการใช้งานขอแนะนำว่าให้ใช้สะพานจากทางทิศตะวันออกของสวนสัตว์แทนโอเคได้และเทศมนตรีมันอยู่ไหนอ่ะกดเงินเพิ่มกับเซฟละมาเดี๋ยวเราลองไปตรงสุสานดิแต่ประเด็นคือยังไงก็ยังหาไอ้นายกเทศมนตรีไม่เจอเลยมันหน้าตาเป็นยังไงบ้านมันเป็นยังไงอยากรู้แค่นี้แหละนั่นซอมบี้แน่ๆเลยผมว่าห่างๆมาหน่อยแล้วกันขอลองเดินทางให้ทั่วก่อนอย่างเงี้ย
แฮมเช็ค ทิศตะวันตกบริดจ์พาร์คเป็นสะพานฮิลเลอร์เฮาส์เซเมนเทอรี่อ๋อเข้าใจแล้วทางทิศตะวันตกก็คือเป็นบ้านของหมอมั้งถ้าหากไปทางสะพานเราจะไปที่สุสานเดินคนเดียวอันตรายมันบอกงี้เราควรเชื่อดีไหมว่าเดินคนเดียวอันตรายเราควรเชื่อไหมผมไม่เชื่อเว้ยเราเอาจริงบ้านหลังนี้เข้าได้นี่หรือเปล่าที่สมนตรีเนี่ยถึงแม้ว่าเจ้าอาจจะไม่เชื่อแต่ข้าคือหมอนะเป็นฮีลเลอร์ก็สามารถที่จะฟื้นพีพีหรือว่าฮิลเพื่อนๆของเจ้าได้ที่กลายเป็นหินว่าไงล่ะเอายังไงดีรีเฟรชกับซอฟเทนเอาอะไรดีวะรีเฟรชแล้วกัน18นะไม่เอาเปลี่ยนใจ ตรงนี้ก็เซฟได้แต่ไม่เป็นไรผมเพิ่งเซฟมาเองงั้นก็คือตรงนี้เป็นบ้านคุณหมอไอเทสมอนตีปั่นที่ยังหาไม่เจอมันบอกว่าเดินคนเดียวอันตรายจะคิดหรือว่าผมจะเชื่อผมจะเดินข้ามไปให้ดูนี่ไงอันตรายตรงไหนโกหกกันชัดๆเลยค้างคาว2ตัวหรือเนี่ยได้เลย19ดาเมจอ1ดาเมจอ1ดาเมจไหนมันอันตรายมิสเตอร์แบทนี่ไงคุณค้างคาวอ้วคริติคอ8ดาเมจเฮ้ยอันนี้แรงอยู่แต่ใช้ได้เราก็คิดเหมือนกัน21หายไปชนะแล้วได้เรียน PSI ท่าใหม่ในการต่อสู้สรุปไม่รู้ว่าเบนเรียนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเบียวไปเองอะโอเคนี่คงจะเป็นสุสานแล้วมั้งไม้นี่เน่าเลยเซนติเพดโอเคมันคือกิ้งกือนี่หว่าเฮ้ยมันหลบได้ยังไงโอ้โดนกิ้งกือตบหน้ามันคือกิ้งกือแน่นอนโอ้ยไวเหรอไวเหรอเบนคริติคอล21ดาเมจหายไปเลยในดอกเดียวข้างบนนี้ไม่มีอะไรเลยเหรอเลดเน็กอีกโอเคนี่ของเก่า15 1ดาเมจไม่เป็นไรชนะแน่อยู่แล้วตัวนี้ไม่มีปัญหาขอบโอ้ยมันก็พกกลับมาตรงสะพานเหมือนเดิมนี่ว่ะแต่ว่าแถวนี้เจอเยอะเจอบ่อยมากแต่เจอก็ต้องสู้อะฮะเพราะว่ามันจะได้เงินเฮ้ยเราหลบได้ดีมากเบนโดนบ่อยๆเบนก็หลบได้เนาะชนะแล้วต้องลองสำรวจดูโอเคอย่างงี้คือทางกลับสินะงั้นจะได้ไม่ต้องกลับเราจะลงไปข้างล่างเรื่อยๆไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้ฮะโอเคก็ดีเหมือนกันมันจำกัดทางไว้อยู่ไหนดูสิมีไงฮะสุสานโอ้โหมันก็ผมเข้าใจแล้วทำไมว่าอย่าไปคนเดียวมา4ตัวเลยเหรอโอเคนี่แน่สู้เสร็จแล้วรีบหนีก่อนก็ได้เบนถึงมันจะตีทีละหนึ่งแต่ว่าถ้ามันมีดอกไหนติดขี้ขึ้นมาเนี่ยคือไม่หาด้วยโอ้ยตายไปซะเหลือ2ตัวละเอ้ย3ตัวตัว B มันไม่ทำอะไรเลย B C ก็ไม่ทำอะไรตอนนี้ D โจมตีอยู่คือเริ่มหลอนเดี๋ยวถ้าฆ่าหมดเนี่ยเวลอัพแน่นอนโอเค13ดาเมจข้างคาว B กำลังสับสนกับสถานการณ์อะไรอ่ะสับสนหมดเลยดีมากโอเคงั้นเราตีฟรีเลยแล้วกันสับสนอะไรเข้าใจแล้วว่าทำไมมันเตือนว่าอย่าเพิ่งไปคนเดียวฮะเพราะว่าไปคนเดียวมันเสียเปรียบเราเจอศัตรูเยอะขึ้นแล้วมันไม่ได้เจอทีละคนแล้วทีละตัว2ตัวแสดงว่าในเมืองนั้นมีอะไรให้เราต้องไปสำรวจมันตีกันเองอะเมื่อกี้ผมไม่เกี่ยว
เบนหลบได้เฮ้อเบนลบรับ8ดาเมจโอ้แรงแรงแรงเดี๋ยวสู้เสร็จเราต้องกลับไปนอนโรงแรมละโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมเป็นอย่างนี้แต่เพื่อนเราแม่งอยู่ไหนวะคืออยากเอามาด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าจะไปเอามาจากไหนไงเออโอ้9ดาเมจแรง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 ไอ้พวกนี้ตีติดขี้บ่อยมากแต่เรายังไหวอยู่อัพแน่นอนนี่เลเวล7เลยอย่ามาแย้มกับเบนนะเว้ยโอเคปะกลับก่อนกลับก่อนนี่ยังขนาดยังไม่เข้าไปในตัวสุสานเลยนะฮะเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วถ้าเข้าไปในตัวสุสานนี่น่าจะลำบากกว่านี้อีกโอเคโอเคถอยก่อนก็ได้ไอ้นายกมาอยู่ที่ทอฮอลนะฮะอยู่บนชั้น2ของทาวน์ฮอลล์อยู่นี่นี่เองมาคุยหน่อยดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าที่นี้มันจะเกินที่เธอจะรับมือได้หรือเปล่าแต่ฉันเองก็ยังคาดหวังอย่างสูงในตัวเธอนะก็คือว่ามันมีเด็กคนหนึ่งนั้นหลงเข้าไปในสุสานและก็อีกอย่างเลยก็คือฉันกำลังจะต้องเลือกตั้งใหม่อีกแล้วก็คือมันจะมีการเลือกนายกเทศมนตรีของเมืองอีกรอบนะฮะแล้วไงได้โปรดช่วยฉันด้วยก็ได้จริงเหรองั้นเหรอเนี่ยเธอจะไปช่วยเธอกลับมาใช่ไหมปี้ปี้นั่นเป็นผู้หญิงสินะที่แบบผู้หญิงคนนั้นต้องการน่าจะเป็นแม่กลับมาให้ตัวเป็นๆ นะอย่าตายนะพ่อวีรบุรุษฉันก็อยากจะไปด้วยแต่ฉันฉันรู้สึกไม่ดีโอเคเรารับเควสมาแล้วนะฮะสรุปก็คือที่สุสานนะเราต้องไปช่วยปิ๊ปปี้กลับมาแต่ประเด็นก็คือไปคนเดียวเนี่ยมันเหี้ยมากเลยนะผมพูดเลยผมอยากได้คู่หูอีกคนนึงแต่ว่าคู่หูอีกคนนึงมันคนที่อยู่ใกล้ผมที่สุดตอนนี้อยู่ที่เมือง Thanksgiving อ่ะฮะถ้าจะไปที่นั่นเราต้องไปที่ซานตาคลอสสเตชันก่อนเอางี้แล้วกันเราลองไปที่สถานีนั้นดูมันไปได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้าไปได้เราจะได้ไปที่นั่นเราจะได้ไปชวนตัวละครใหม่มาลองดูลองดูซานตาคลอสสเตชันมันคงไปได้แหละใช่ไหมหรือว่ามันยังไม่ให้ข้ามปะหรือว่าเราต้องไปช่วยมาก่อนผมไม่รู้นะอันนี้คือตอนนี้ต้องมีคนเดียวไงผมก็ค่อนข้างวันอยู่โดนอีกแล้วไม่มีประโยชน์แต่เบนโกรธละเบนพลังโจมตีเพิ่มขึ้น20ด่าพ่อล้อแม่นี่แหละผลประโยชน์ด่าแล้วเราโกรธไงโอเคเพราะว่าไอ้ตรงสถานีที่อยู่ใกล้ Thanksgiving ที่สุดมันโดนบล็อกทางใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะฮะหรือเปล่าวะหรือว่าไม่โดนคือทางนี้นี่แหละงั้นแสดงว่าไอ้คนที่จะถอนไอ้ตำรวจออกไปจากตรงสะพานได้ก็คงจะมีแต่นายกเทศมนตรีเราต้องช่วยมันก่อนแหละมันถึงจะยอมถอนให้โอเคเราเลเวลอัพอีกแล้วเลเวล8แล้วด้วยแม็ก HP ไม่ค่อยขึ้นเลยเว้ยเนี่ยคือมันบอกว่ามันต้องเนี่ยไม่ได้จนกว่าจะกดกายการศึกจะถอนน่ะเออทางทิศตะวันออกของสวนสัตว์คือมันแล้วมันตรงไหนวะหรือว่าอ้อมได้ไหมเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้สะพานได้ไหมอย่างเงี้ยไม่ได้ป่ะยังไงก็ต้องใช้สินะโอเคถ้าอย่างนั้นเราลุยเดี่ยวไปยังสุสานเลยก็ได้อะด้วยความหมั่นไส้โอเคเราลุยเดี่ยวไปเลยแล้วกันเพราะว่าไอ้พรรคพวกของเราที่จะเอารีครูทเข้าทีมได้มันอยู่เมืองอื่นผมไม่รู้วิธีไปแบบชัดเจนด้วยงั้นก็ตามน้ำเล่นคนเดียวไปก่อนแล้วกันลำบากแค่มัดเลยโอเคสุสานสินะอย่างน้อยก็ทำเควสนี้ก่อนเนาะจะกลัวอะไรแค่สุสานพวกนี้ใจประซิวมากโอเคจะมาขวางทางฉันหรือฮิปปี้แกทำอะไรไม่ได้หรอก
นี่กำลังแบบสวดมนต์เลยอธิษฐานอะไรเน่าไปไหนดูสิคราวก่อนเรามาได้ถึงแค่แบบขอบๆแล้วเราก็ต้องกลับแต่คราวนี้เราจะลุยเลยนะเอาล่ะทีนี้ทางเข้าอยู่นี่โอ้เพลงเปลี่ยนเลยปิ๊ปปี้อยู่ไหนนี่เหรอฟิปปี้ที่เธอหรือเปล่าฉันอยากจะทำให้ซอมบี้นั้นกลายเป็นซอมบี้ที่ดีโดยการสอนให้รู้จักพระเจ้าแต่ซอมบี้มันทำให้ฉันกลัวมากเพื่ออะไรเลยมาหลบในโบสถ์นี่นะเช็คไม่ได้เนาะโอเคแต่นี่แหละอาจจะเช็คได้ก็ได้สุสานมันก็สั้นแค่นี้มันต้องเจอแล้วแหละขอเปลี่ยนคำพูดมันไม่ได้สั้นเลยปิ๊ปปี้เธออยู่ไหนอะปิ๊ปปี้โอ้ยมันก็เหมือนเดิมนี่เซตเดิมเลยไม่มีปัญหาฮะที่จริงอยากรู้เหมือนกันว่าใส่มันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า lift up ว่าไม่จำเป็นนะสู้ตามปกติก็ได้23ตายไป1 damage งงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นละสิพวกค้างคาวโอเคงั้นถ้างงอยู่ก็เอาไปซะตอนนี้หมัดละตัวหมัดละศพหมัดละศพมันงงกับสถานการณ์อยู่โอเคถ้างงก็โดนไปอีกอย่ามาแย้มกับเบนนะเว้ยโอเคเบนนายต้องสู้ละเรียบร้อยอัพไหมเนี่ยราคาทั้ง4ตัวไม่อัพเลยโอ้พระเจ้าผมจะหาเธอเจอหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันสุดแล้วนะเอายังเฮ้ยอันนี้มันดูแปลกๆแปลกกว่าอะไรดูเหมือนอันตรายอย่าใกล้เข้ามาเฮ้ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นที่นี่เกิดอะไรขึ้นเบนเปิดฝาโลงศพผมว่าต้องปิ๊ปปี้ต้องอยู่หนึ่งในนี้แน่ๆเลยข้างในมันคือศัตรูซูโดซอมบี้โอ้ซอมบี้ปลอมอืมขวนเราอีกเรียบร้อยต้องมีอันใดอันหนึ่งเป็นปิ๊ปปี้แน่นอนเธออยู่โรงไหนกันแน่เนี่ยเปิดมานี่ไงเจอแล้วหนูชื่อว่าปิ๊ปปี้หนูหลงทางคุณกล้าหาญจังเลยเหรอเออก็ใช่กล้าหาญมากเลยคุณนี่มันโง่จังฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวโอเคถ้างั้นแล้วก็กลับไปที่เมืองโอ้ขอบใจมากนี่วาร์ปกลับเลยไหมหนูกลัวจังนำสิเบนแล้วนำทำไมตอนแรกโอเคเราได้ปิ๊ปปี้มาแล้วฮะเดี๋ยวเราจะพาเขากลับไปหาแม่ไม่ดิพาเธอกลับไปหาแม่พาเขาอะไรล่ะผู้เด็กผู้หญิงอะฝ่าไปเลยได้ไหมไม่ได้ตัวเดียวฮะไม่มีอะไรเฮ้ยเอาปิ๊ปปี้เข้าทีมได้ด้วยเหรอเนี่ยช่วงนี้เอ้าปิ๊ปปี้อยู่ในทีมอยู่ฮะเบนได้ PSI ใหม่ได้ไซส์ใหม่มาปิ๊ปปี้เลเวลอัพเดี๋ยวก่อนยังไงเราก็ต้องส่งปิ๊ปปี้กลับไปอยู่ดีเราจะเสียปิ๊ปปี้ไปอะใช่หรอโอ้เซ็งเลยชีวิตคือผมไม่อยากจะเสียคนในตี้ไปหรอกนะแต่มันก็ต้องทำอ่ะเนาะเราต้องส่งเธอกลับไปหาแม่แต่ว่าถ้าหากว่าไอเราได้เธอเข้าตี้ถาวรเลยก็ดีเหมือนกันนะไหนๆก็มาด้วยกันแหละอ
ดูสิโอ้ยก็อีแค่ค้างคาว2ตัวทำอะไรไม่ได้หรอกเรียบร้อยปิปปี้โจมตีอ๋อตีซ้ำตัวที่ตายไปแล้วไม่ได้นะฮะรู้แล้วคีติคอลถ้าหากเรากดคนอีกคนหนึ่งซ้ำตัวที่ตายไปแล้วก็คือการโจมตีจะมืดเลยปิปปี้เลเวล3ครับท่านยังไม่ใส่ของอะไรให้นะฮะเพราะผมไม่รู้ว่าถ้าหากพาเธอกลับบ้านไปแล้วมันจะเป็นยังไงเดินไกลอยู่เหมือนกันนะกว่าจะถึงบ้านเนี่ยโอเคเอาจากสุสานก่อนต้องส่งเสร็จแล้วกลับมาคุยกับเทศมนตรีหรือเปล่าไอ้พวกลำลำนั้นไม่ได้ออกจากตรงสะพานสักทีอ่ะเออไหนโอ้ก็แค่พี่งูทำอะไรผมไม่ได้หรอกเรียบร้อยชนะละกลับบ้านกันนะเราจะพาเธอกลับบ้านไม่ต้องกลัวอย่าได้กลัวโอเคเข้าเขตเมืองละเดี๋ยวพากลับไปส่งก่อนแล้วกันงั้นหรือว่าเซฟเกมก่อนให้เซฟเกมก่อนน่าจะดีกว่านะผมว่าอย่าประมาทดีกว่าเผื่อแบบพลาดพลั้งอะไรมาเนี่ยมันแก้ตัวไม่ได้แป๊บนึงแม่ผมยังไม่ค่อยชินกับเมืองนี้เท่าไหร่อ่ะน่าจะฝั่งนี้แหละไม่ใช่นี่หว่าเดี๋ยวจำแบบยังไม่ค่อยได้ฮะโอเคนี่ไงเดฟจะถอนเงินด้วยแหละประเด็นได้มาเท่าไหร่แล้วพ่อ300โอเคได้เลยเราจะอัพแล้วด้วยไม่เซฟยังไม่เซฟเดี๋ยวเราจะเซฟหลังจากถอนเงินนะตอนนี้เริ่มมีเงินพอสมควรแล้ว ATM การ์ดโอเค348เซนนี่เราค่อยเซฟตอนนี้คุยไม่ติดได้ไงวะโอเคพ่อขอเซฟเกมหน่อยนะไปดูซิว่าถ้าหากเอาเธอไปส่งแล้วเธอจะเสียไปเลยไหมไม่อยากจะให้เธอเสียไปเลยอ่ะไหนๆก็อุตส่าห์มีคนในตี้เพิ่มแล้วมันก็ทำให้เล่นง่ายขึ้นน่ะโอเคขึ้นเลยแล้วกันนะคงยังไม่จะเป็นต้องนอนโรงแรมอ่ะทางเก่าเลยนะตามทางไปเลยอ่ะนี่ไงไอ้บ้านคุณหนูที่เราเข้าเดี๋ยวเราค่อยกลับมาใหม่พอส่งเสร็จแล้วผมจะกลับมาคุยกับเทศมนตรีนะฮะถ้าเทศมนตรีท่านอนุญาตให้ไปก็คือไอ้ตรงพวกที่มันกั้นตรงสะพานไว้ก็คงจะหายไปแล้วอ่ะแต่เดินไกลอยู่อ่ะเรดเน็กโอ้ยกระจอกเรียบร้อยนี่ไงปิ๊ปปี้โอ้ขอบคุณสวรรค์เธอไม่เป็นไรเออฉันก็เข้าใจว่าท่านเทศมนตรีคงจะตามหาเธอด้วยเหมือนกันสินะเอาเป็นว่า 99% ของผลงานทั้งหมดคือผมคนเดียวอะคุณควรจะไปหาเขานะเอาแล้วเจอลูกตัวเองไม่เอาลูกตัวเองกลับเฮ้ยสรุปก็คือเราได้ปิ๊ปปี้เป็นคนแรกเหรออ้าวโอเคอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนแล้วฮะสรุปก็คือคงได้อยู่กับปิ๊ปปี้ไปอีกพักนึงฮะปิ๊ปปี้เลเวลอัพโอเคดีเลยดีเลย
ขอต้อนรับสู่ตี้นะปี้ปี้เราคงจะได้อยู่ด้วยกันอีกยาวยาวแน่นอนเดี๋ยวเรากลับไปรายงานกับไอ้เทศมนตรีก่อนแล้วผมจะลองไปเช็คที่สะพานด้วยว่ามันออกไปยังไอ้พวกตำรวจนั่นโอเคใหญ่เลยจัดไปซิตี้ฮอลล์ดูสิโอ้นั่นมันปิ๊ปปี้ไม่ใช่เหรอแม่หนูที่หายตัวไปอ่ะทำได้ดีมากเลยไอ้หนุ่มฉันรู้ดีอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นว่าเธอนั่นแหละเป็นคนเก่งกาจปรบมือให้แป๊ะ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 เธอนั้นโชคดีมากเลยนะปิ๊ปปี้เออและเธอนั้นน่าเอ็นดูด้วยเหมือนกันเอาละจงจำไว้นะและบอกแม่ของเธอด้วยว่าเทศมนตรีเป็นคนช่วยเธอไว้ใช่เหรอวะมันต้องผมไม่ใช่เหรอแล้วก็สำหรับเธอนะเบนเอาไปเลย100เซนเป็นของรางวัลไปคุยกับแม่อะไรเนี่ยเออจะว่าไปแล้วนะไหนเธอก็ช่วยมาขนาดนี้แล้วทำไมเธอไม่มาช่วยเรื่องเกี่ยวกับสวนสัตว์ด้วยล่ะน่าจะเป็นปัญหาที่ว่าสัตว์มันโดนควบคุมทำให้บ้าคลั่งอะได้สิได้เลยงั้นเธอจะไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมวิเศษไปเลยเบนฉันมั่นใจว่าเธอจะต้องรักในการเล่นเกมนี้แน่นอนนี่ไงเดี๋ยวฉันจะให้ผู้ช่วยของฉันนั้นให้ยืมกุญแจเข้าสวนสัตว์แล้วกันเดี๋ยวงั้นฉันคิดว่านี่ควรจะเป็นการบอกลาแล้วนะอ๋ออย่าลืมแวะมาที่บ้านฉันด้วยนะเอาไอเทมของฉันไปด้วยจะว่าไปแล้วนะเธอคิดว่าถุงเท้าฉันมันสั้นไปหรือเปล่าใช่ไม่จำเป็นต้องตอบก็ได้แต่ว่านะเธอนี่มันน่ารักจังเลยอ่ะเฮ้ยอย่ามาจีบกัน กลับมาให้ได้นะพ่อวีรบุรุษอย่าตายฉันเองก็อยากจะไปด้วยแต่ฉันรู้สึกไม่ดีไอ้เฮียนี่แม่งงี้ตลอดเลยแล้วผู้ช่วยที่มันใช้ยืมกุญแจไปอยู่ไหนเนี่ยแป๊บนึงนะฮะคุยกับใครอยู่น่าจะคนนี้มั้งผู้ช่วยฉันมีความลับที่จะบอกเธอในภายหลัง What มีความลับจะบอกแล้วไม่บอกตอนนี้ไปเลยวะนี่เปล่าวะเพราะนี่แหละจะเป็นผู้ช่วยนี่ไงกุญแจสวนสัตว์ก็คือนี่คือผู้ช่วยของมันสินะเอาล่ะเราเสียปิ๊ปปี้ออกจากตี้ไปอีกแล้วอ่ะเออแต่ตอนนี้เราน่าจะเข้าบ้านเจ้าหล่อนได้แล้วเท่าที่ฟังดูเดี๋ยวลองแวะกลับไปดูแต่บอกว่าเอาไอเทมกลับไปงั้นก็หมายความว่าถ้าหากเราสวมไอเทมให้เจ้าหล่อนไอเทมที่เราสวมให้เจ้าหล่อนจะสามารถเอากลับไปได้ที่บ้านของเธอเดี๋ยวผมขอแวะกลับไปสำรวจแล้วกันมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่ผมคิดก็ได้มันอาจจะเป็นของรางวัลที่เราเอาเธอกลับมาได้อ่ะโอ้แต่ปิ๊ปปี้ออกจากตี้เลยอ่ะไอ้คนที่เราจะได้เข้าตี้ถาพรก็ยังไม่อยู่ใกล้ๆด้วยแม่งประเด็นคือสวนสัตว์มันอยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันอะไรอีกจะมาขวางทางฉันเหรอเอ้าหลบได้ได้ยังไงเราก็หลบได้เหมือนกันเออตีกันไม่โดนเลยสรุปโอเคเต็มเบนเลเวล9แล้วเว้ยเบนเขาเถื่อนขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกคืนมาต้องลองคุยกับคุณแม่ของปิ๊ปปี้ดูก่อนมันจะได้รู้เรื่องข้าวต้มเครื่องกันไปเลยสวัสดีปิ๊ปปี้แล้วก็ฉันรู้สึกสุดยอดมากฉันได้ยินเรื่องราวดีๆที่เธอทำมาเยอะเลยเธอคงจะเป็นคนกล้าหาญใช่ไหมไม่ก็ได้อะตอบไม่ดูเธอกล้าหาญจริงๆนะหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกได้ไหมเออหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะปิ๊ปปี้โอ้ฉันดีใจจังเลยเอานี่ไปนี่เป็นน่าจะเป็นปาสเตอร์ปิดแผลเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างเราเอาไปด้วยนะขอบใจมากปิ๊ปปี้ถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้นะฮะเดี๋ยวผมพอแค่นี้แหละแล้วเรามาต่อกันพาร์ทหน้าเราคงจะต้องไปแก้ปัญหาที่สวนสัตว์นะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ